อาจารย์นักดนตรีลงศูนย์น้องกำลังว่าสิโอละน้อน้ำตาก็ไหลเศร้าลองเพียนไปนิดนึงเด้อหญิงมันยังเพียนอยู่ติเอ้ยเพี้ยนละเนาะการออกเสียงยังบ่ถึงต้องปานใดมันนี่เอ้ยจะสอนงับๆงับพี่ใหญ่นางนำมันสิบ่ขาดติบ่บ่ขาดดอกการสิจะเป็นนางเอกหมอลำนี่นะเสียงต้องหวานขี้ต้องเป๊ะฟังเด้อจ้า อาจารย์นักดนตรีร้องสูนใสลองเบิ่งดูอาจารย์นักดนตรีลงศูนย์คำว่าศูนย์ลงต่ำกว่านี้อีกศูนย์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 โอ้ยกูเริ่มจะศูนย์ให้อีนี่แล้วเด้อคือสอนยากแท้รถ
ม่ว่าให้เจ้าเนี่ยเลิกคบกับอีนางเอกหมอลำมันซะแม่ว่ามันบ่มีเกียรติบ่มีศักดิ์ศรีสวยคู่แปลกบ่ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีเงินเดือนลูกแต่ผมฮักเขาเด้ครับแม่โอ้ยความฮักน่ะมันกินบ่ได้ดอกยายมื้อใดเจ้าสิใส่หนี้ให้ฉันข่อยทวงเจ้าซุมมือเลยนี่มื้อนี้เจ้าต้องได้ใส่หนี้ให้ข่อยตอนนี้และก็เดี๋ยวนี้พร้อมบ่ซั่นเด้อฉันสิแจ้งตำรวจมาจับเจ้าแม่เจ้าไปลักยืมเงินเข้ามาแต่ย่ำใดนี่ก็โดนแล้วลูกแม่ยังบ่มีให้เพิ่นบ่มีก็ต้องไปหามาให้ฉันให้แม่ยืมเงินใส่หนี้เพิ่นก่อนแน่แม่บ่มีโอ้ยบ่เด้อคันบ่มีให้เขาก็ให้ตำรวจมาจับไปโลดแป้งสิได้อยู่กับไอ้เถ่2คนจะใส่กับไปโรงพักกับฉันตอนนี้เลยมาใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นปล่อยเขาไปโลดอ้ายปล่อยเขาไปโลดใจเย็นกันครับเราสิตายแล้วล่ะเห็นเราไปตายในคุกโลดเอาถอนแล้วใจเย็นก่อนใจเย็นนะครับไม่หยังเพิ่นเป็นหนี้เจ้าจักบาทหมื่นนึงเอานี่เงินเก็บที่ข่อยไปล่ำมาได้ข่อยใส่หนี้แทนเพิ่นอย่าไปไห้เราเด้อเราเป็นตาสร้างคักไปอีนี่อีกถ้อยหน่อยบ่เป็นหยังผู้มีเดี๋ยวเฮาค่อยหาใหม่อ่ะขอบใจหลายๆเด้อล่ะเฮ้ยสำนึกกันแล้วแม่ขอให้เจ้าจะเลื่อนจะเลื่อนเด้อไปแล้วเด้อขอบคุณหลายๆแอนขอบคุณหลายๆเด้อลูกเด้อที่มาซอยแม่กระสั่นตำรวจจับแม่ไปคักๆสถานะหมอ